นุนโดยยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นงูอึงกวยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะจันแจมสุวรรณเพ็งสู้สมศักดิ์ศรีก่อนไพ่เคลิฟนักชกจากแอลจีเรียได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกซึ่งเป็นเหรียญที่2ของทัพไทยในปารีสเกมรับเงินอัดฉีด4,800,000 บาทจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขณะที่พ่อและแม่ของน้องบีเกาะติดหน้าจอเชียร์กลางโรงยิมบอกสุดภูมิใจที่น้องได้เหรียญน้องทำดีที่สุดแล้วถึงแพ้ไม่เป็นไรแต่ชนะใจคนไทยหลังจากนี้ทางจังหวัดเตรียมจัดขบวนแห่ทั่วจังหวัดถือเป็นบุคคลสร้างชื่อเสียงให้กับหนองคายพี่นะพี่แต่ใจมากแต่นายกเศรษฐาเตรียมควงรัฐมนตรีท่องเที่ยวต้อนรับเจ้าวิวกุลวุฒิกลับไทยเช้านี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังสร้างประวัติศาสตร์รอบ32ปีคว้าเหรียญเงินแรกให้กับวงการแบดมินตันไทยและขยับขึ้นมือวางอันดับ4ของโลกขณะที่รัฐบาลมอบเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬา7,200,000 บาทส่วนคนอื่นที่เดินทางไปแข่งขันแม้ไม่ได้รับเหรียญพร้อมมอบเงินขวัญถุงคนละ100,000 บาทก่อนย้ำขณะนี้การแข่งขันโอลิมปิกยังไม่จบยังมีโอกาสลุ้นเทควันโดผัวเหี้ยมยัดระเบิดปิงปองใส่ปากเมียตอนหลับก่อนจุดชนวนบึ้มปากฉีกฟันกระจายดับสลดก่อนทำทีสวมรอยเป็นคนเห็นเหตุการณ์โรดแจ้งผู้ใหญ่บ้านอ้างมีคนลอบเข้ามาทำร้ายภรรยาถึงแก่ความตายในห้องนอนด้วยการยัดประทัดยักษ์ใส่ปากแล้วจุดให้ระเบิดขณะที่ตำรวจควบคุมตัวสามีเค้นสอบหลังอ้างนอนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ยินเสียงพบพิรุธเพียบแต่ยังปากแข็งไม่ยอมรับขณะที่ลูกสาวร่ำไห้ก่อนหลุดปากบอกอีป้อฆ่าแม่ส่วนชนวนเหตุที่คาดเกิดจากความหึงหวงกพคตรวินิจฉัยยกอุทธรณ์ชี้คำสั่งให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายขณะที่กรรมการสอบวินัยร้ายแรงนัดประชุมสัปดาห์หน้าออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กรับทราบข้อกล่าวหาทันทีกรณีต้องหาคดีอาญาปมเส้นทางการเงินพัวพันเว็บ BNK Master ด้านปปงสั่งอายัดเงินฝากบิ๊กโจ๊กภรรยา3รายการ 480,000 บาทซึ่งเป็นเงินจากการกระทำความผิดเว็บพนันซึ่งถูกนำไปชำระเบี้ยประกันด้านบิ๊กโจ๊กเดินหน้าสู้ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดสุดสะเทือนใจคลิปชัดรถยนต์ SUV ทะเบียนลาวฝ่าไฟแดง4แยกดอนโบงจังหวัดนครพนมชนรถเก๋งสาวผู้ช่วยพยาบาลท้องแก่8เดือนเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องคนในรถบาดเจ็บสาหัสอีก6แพทย์ผ่าร่างทารกเพศหญิงออกมาแต่งศพมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตั้งลงลูกข้างลงแม่ยายร่ำไห้เผาศพหลานน้อยทารกในครรภ์ที่เสียถือเคล็ดต้องแยกเผาก่อนแม่คนละวันญาติตั้งชื่อให้ก่อนเผาน้องอายุขณะที่ผู้กำกับสภ.เมืองนครพนมเผยแจ้งข้อหาคนขับรถชาวลาวแล้วฐานความผิดขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายยืนยันทางตำรวจให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการทีมสืบสวนนครบาลสืบบก.น.1 สน.ดินแดงบุกรวบกลางวัดคางานเผาศพนักฟุตบอลชื่อดังอดีตแข้งเยาวชนทีมชาติใช้เวลาว่างขนยานรกสืบสวนพบลำเลียงบิ๊กล็อตมาแล้วหลายครั้งเป็นหัวใจรายใหญ่ย่านดินแดงขณะที่เจ้าตัวสารภาพติดพนันออนไลน์ทำชีวิตดำดิ่งก่อนมืด8ด้านหันหน้าเข้าวงการขนยาเสพติดนำรายได้จากการส่งยาใช้ในครอบครัวและรักษาอาการป่วยลูกพร้อมยอมรับเสียดายอนาคตและความสามารถขอให้เรื่องราวในชีวิตตนเป็นบทเรียนให้เยาวชนณัฐชาสวนธรรมนัสเอาอะไรมามั่นปราบคางดำอยู่หมัดถามสถานการณ์จริงระบาดกว่าเดิมไม่เขินบ้างหรอเตือนอย่าให้ข้อมูลแบบใจดีสู้เสือของจริงชาวบ้านจับได้พรึบแนะต้องกล้าหาญจับตัวการมาเอาผิดให้ได้ก่อนซัดอย่าปล่อยเงียบเหมือนคราวกรณีหมูเถื่อน
ด้านแพปลาสมุทรปราการโอดไม่กล้ารับซื้อปลาหมอคางดำมีขั้นตอนเยอะจุดนำส่งอยู่ไกลไร้แรงงานช่วยเหลือแต่ได้ส่วนต่างราคาเพียง5บาทอีกทั้งต้องสำรองจ่ายเงินรับซื้อไปก่อนทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนวอนหน่วยงานพิจารณาก่อนผู้ประกอบการถอนตัวหายหมดช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะวันนี้7สิงหาคมค่ะการเมืองก็ต้องจับตาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะสำหรับการนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลค่ะขณะที่พรรคก้าวไกลเองวันนี้ก็เตรียมสถานที่รับประชาชนที่จะมาลุ้นคำวินิจฉัยนะคะบรรยากาศที่พรรคเมื่อวานนี้ก็มีการนัดประชุมส.ส.พรรคค่ะซึ่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็มาร่วมประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมีการโบกมือทักทายให้กับสื่อมวลชนนะคะขณะที่พรรคก็ได้มีการเตรียมสถานที่พร้อมรับมวลชนที่จะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยแล้วก็มีการติดป้ายที่มีข้อความว่าก้าวไกลไปต่อขนาดใหญ่บริเวณหน้าที่ทำการพรรคค่ะรวมถึงทดสอบ VTR พรรคตัวใหม่ด้วยโดยในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อแถลงคดีด้วยวาจาและลงมติในเวลา 9:30 น.นะคะจากนั้นองค์คณะตุลาการจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเวลา 15:00 น.โดยคุณพิธาส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเป็นตัวแทนพรรคเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยด้วยตัวเองจากนั้นค่ะ 18:00 น.ถึง 19:00 น.จะเดินทางไปที่พรรคก้าวไกลเพื่อแถลงข่าวร่วมกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคค่ะส่วนกิจกรรมที่พรรคในเวลาเที่ยงตรงนะคะก็จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขึ้นตึกอนาคตใหม่โดยเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.จะมีกิจกรรมเลคเชอร์สาธารณะโดยคุณปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และเลขาธิการคณะก้าวหน้าและช่วงเวลา13:00 น.เป็นต้นไปค่ะผู้มาร่วมงานรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยร่วมกันบริเวณชั้น1และชั้น2และลานกิจกรรมหน้าพรรคก่อนที่ช่วง1:00 น.เป็นต้นไปพรรคและส.ส.จะจัดกิจกรรมที่บริเวณลานกิจกรรมค่ะส่วนที่รัฐสภาส.ส.ของพรรคยังคงปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็จะเดินทางมารวมกันที่พรรคนะคะโดยคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1อดีตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามั่นใจมากเชื่อว่าผลคำวินิจฉัยก็น่าจะเป็นคุณมีปาร์ตี้แน่นอนค่ะกำลังใจดีมากครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะเราไม่ได้เตรียมตัวว่าผมต้องอยู่นานเท่าไหร่ยังไงนะครับก็เชื่อว่าคำตัดสินน่าจะเป็นคุณก็แน่นอนต้องไปหาเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณชัยธวัฒน์เนาะเพื่อนของผมก็บอกแล้วว่ามีปาร์ตี้แน่นอนถ้าผลเป็นคุณก็ปาร์ตี้เลยผลเป็นไม่เป็นคุณก็ปาร์ตี้หนักเลย นะครับเพราะว่าการให้กำลังใจกันนะครับการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่เรายึดถือร่วมกันอยู่แล้วก็บอกว่าตนมีกำลังใจดีมากนะคะถ้าเกิดว่าเสร็จสิ้นจากงานที่สภาแล้ววันนี้เดินทางไปร่วมงานที่พรรคก้าวไกลแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวรอติดตามฟังคำวินิจฉัยนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแน่นอนว่าพอมีเรื่องของการยุบพรรคนะคะก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการซื้อตัวส.ส.หรือว่างูเห่าเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีประเด็นค่ะเพราะว่าส.ส.ก้าวไกลก็คือคุณจิรัตน์ทองสุวรรณนะคะออกมาบอกว่ามีการติดต่อทาบทามให้เงินมากถึง 20-30 ล้านนะคะเนี่ยค่ะที่คุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหนึ่งมาทาบทามเข้าพรรคที่กำลังตั้งขึ้นใหม่นะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ2วันก่อนมีคนมาติดต่อค่ะแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่ามีรัฐมนตรีคนหนึ่งกำลังจะตั้งพรรคใหม่อยากดึงตัวคนก้าวไกลไปช่วยงานแล้วเสนอเงินให้ทำพื้นที่เนี่ย20-30ล้านบาทแต่ว่าเพื่อนเนี่ยปฏิเสธไปเรียบร้อยนะคะก็มองว่าคนที่ติดต่อมาน่าจะพูดคุยกับหลายคนในพรรคแล้วก็ไม่ได้คุยโดยตรงแต่ว่าติดต่อผ่านเพื่อนที่ทำงานท้องถิ่นค่ะส่วนที่มีการเปิดตัวพรรคใหม่ของนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ในนามพรรคกล้าธรรมจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีนี้หรือเปล่านะคะคุณจิรัตน์ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ามีความระหองระแหงกันในพรรคพลังประชารัฐทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะว่าพอจะใบ้อักษรย่อรัฐมนตรีที่ติดต่อซื้อตัวได้หรือเปล่าคุณจิรัตน์บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าก็เป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็แล้วกันเนื่องจากเกรงว่าอาจจะมีปัญหานะคะแล้วก็ฝากไปถึงด้วยบอกว่าอยากให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะกระทรวงที่ท่านรับผิดชอบอยู่มีปัญหาเยอะล่าสุดเนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมปล่อยน้ำออกจากเขื่อนก็อยากให้ไปให้ความสำคัญกับงานหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบค่ะมีคนติดต่อไปทางท้องถิ่นที่บ้านผมแล้วก็
แล้วก็ยื่นข้อเสนอว่ามีรัฐมนตรีท่านหนึ่งกำลังจะตั้งพรรคใหม่ก็อยากดึงตัวไปช่วยงานอาจจะมีเงินให้ในการทำพื้นที่อะไรเงี้ยสัก20-30 ล้านคือดึงตัวนี่เป็นดึงตัวที่ไปถ้าหากมีการยุบพรรคเกิดขึ้นแต่จะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่อยู่แล้วครับก็รัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วครับรัฐมนตรีกระทรวงที่ท่านรับผิดชอบอยู่นี่ก็ปัญหาเยอะนี่ล่าสุดก็มีน้ำท่วมอีกมีน้ำปล่อยน้ำออกมาจากเขื่อนอีกมีอะไรอีกเต็มไปหมดเลยก็ให้ความสำคัญกับงานภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ดีกว่าซึ่งคุณจิรัตน์ก็มั่นใจว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะยากที่จะเกิดงูเห่านะคะเพราะว่าไม่ได้มีความต้องการไปเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับตัวเองและคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคงไม่ต้องเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างหรือมาขู่กันไม่อยากนำเรื่องนี้มาทำให้วิตกจริตว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นงูเห่าหรือไม่ค่ะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยที่พรรคกล้าทำค่ะมีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าของพรรคคนใหม่นะคะและปรากฏว่าคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์ก็ได้ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือพรรคนี้ก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยเดิมที่ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเคยไปอยู่นะคะก็เลยทำให้ถูกจับตาว่าจะเป็นพรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าค่ะโดยคุณนฤมลพิญโยสินวัฒน์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนยังทำงานด้านการเมืองมาโดยตลอดแต่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดมาเกือบ1 ปีแล้วและเนื่องจากว่าเป็นที่รู้กันนะคะว่าคุณนฤมลเนี่ยมีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์มาตั้งแต่อยู่พรรคพลังประชารัฐนักข่าวก็เลยถามว่าได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นชื่อเดิมของพรรคกล้าทำค่ะคุณนฤมลก็บอกว่าไม่ได้คุยแล้วก็ยืนยันว่าพรรคกล้าทำไม่ใช่พรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสส่วนถามว่าการเปิดตัวกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันนี้ไทม์ไลน์ใกล้เคียงกับช่วงตัดสินคดีของพรรคก้าวไกลมีนัยยะทางการเมืองหรือไม่คุณนฤมลก็บอกว่าเป็นความบังเอิญนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพรรคก้าวไกลได้มีการพูดคุยทับทามส.ส.มาร่วมงานกับพรรคกล้าทำบ้างหรือไม่คุณนฤมลก็บอกว่ายังไม่ได้คุยค่ะนั่นหมายความว่าเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสไม่ตามถูกไหมคะได้มีการคุยกับท่านบ้างไหมไม่ได้คุยค่ะตามกระแสข่าวมองว่าพรรคนี้อาจจะเป็นพรรคสำรองของร้อยเอกธรรมนัสไหมฮะไม่ใช่พรรคสำรองมั้งคะเพราะว่าทางคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกพรรคเนี่ยก็มีครบตามกระบวนการของกฎหมายเพราะมีเป็นความบังเอิญมากกว่าถ้าท้ายที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยนะฮะมีการไปพูดคุยแซวเล่นทาบทามส.ส.ของพรรคก้าวไกลมาร่วมงานกับพรรคเราด้วยไหมฮะยังไม่ได้คุยเลยค่ะขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสก็ยืนยันค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณนฤมลขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำแล้วก็ยืนยันว่าพรรคกล้าทำไม่ใช่พรรคสำรองของพลังประชารัฐค่ะส่วนที่หลายคนมองว่าคุณนฤมลมีความคุ้นเคยใกล้ชิดกับร้อยเอกธรรมนัสทำให้ถูกมองว่าเป็นพรรคสำรองเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าส่วนตัวมองว่าอาจารย์แหม่มเป็นคนที่เหมาะสมความผูกพันส่วนตัวเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันแล้วเดี๋ยวก็จะไปแสดงความยินดีกับคุณนฤมลด้วยค่ะถือว่าเป็นพรรคสำรองของพรรคพลังประชารัฐไหมคะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันก็คือยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับพรรคนี้ไม่เกี่ยวเราอยู่พลังประชารัฐจะไม่ทำให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกังวลใจไม่ทราบจากพรรคก้าวไกลที่อยากจะย้ำมาไม่ทราบแต่ไม่ใช่สาขาของพลังประชารัฐแน่นอนท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหมายถึงท่านเหมือนใครฮะท่านนะคะกับพรรคก็คนละพรรคกันส่วนตัวผมมองว่าอาจารย์แหม่มก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมความผูกพันส่วนตัวเราก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันอ๋อนี่รอเรื่องนี้เลยครับรอเรื่องนี้เพราะว่าพักค่ะแหละกำลังจะไปแสดงความดีด้วยค่ะพักกล้าทำนะคะส่วนอีกด้านค่ะที่ประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาร่างพรบงบเพิ่มเติมปีงบประมาณปี67นะคะจำนวน 120,000 ล้านบาทเพื่อทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตค่ะปรากฏว่าวุฒิสภาเนี่ยไฟเขียวให้ผ่านสะดวก3วาระรวดเลยนะคะซึ่งการประชุมเมื่อวานค่ะสว.ส่วนใหญ่ใส่เสื้อโทนสีน้ำเงินมาประชุมนะคะก็เป็นที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มสว.ที่ถูกเรียกว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยค่ะก่อนหน้านี้พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองมาประชุมในวันรายงานตัวด้วยทั้งนี้เมื่อเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมมีมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อที่138โดยไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาพิจารณานะคะแต่ว่าให้ใช้กรรมการเต็มสภาซึ่งก็จะพิจารณา3วาระรวดค่ะที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพรบด้วยเสียงข้างมาก139 เสียงไม่เห็นด้วย38งดออกเสียง18นะคะซึ่งช่วงหนึ่งค่ะ
นางแดงกองมาสวกลุ่มอื่นๆจากอำนาจเจริญนะคะวันนี้มาในชุดสีน้ำเงินลุกขึ้นมาอภิปรายด้วยน้ำเสียงสะอื้นและสั่นเครือค่ะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ค้าขายหมูชีวิตพบปะแต่กับพ่อค้าแม่ค้าในชนบทการที่รัฐบาลจะแจกเงินประชาชนคนไทย10,000 บาทตัวเองเนี่ยยินดีและดีใจมากแต่กังวลว่าจะนำไปใช้จ่ายอย่างไรหลังจากได้รับเงินไปเพราะว่าเป็นเงินดิจิทัลนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการชูเงินสดเป็นแบงค์พันแบงค์500ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ค่ะเป็นแม่ค้าขายหมูค่ะชีวิตของดิฉันพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าชาวชนบทพอมาเป็นเงินดิจิตอลพวกฉันพวกกลุ่มของดิฉันนี่ค่ะมีความกังวลว่าจะเอาไปใช้จ่ายยังไงพวกดิฉันดีใจค่ะที่จะได้รับเงินส่วนนี้ทำไมรัฐบาลไม่แจกเป็นเงินแบบนี้ไปเลยค่ะค่ะปรากฏว่าระหว่างที่สวแดงกำลังอภิปรายนี่นะคะคุณมงคลสุรสัจจะท่านประธานวุฒิสภาค่ะนั่งอยู่ที่บริเวณบัลลังก์ยกมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็พูดคุยกับพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมนะคะทำมือชี้ไปที่ดวงตาด้วยท่าทางซาบซึ้งไปกับผู้อภิปรายแล้วก็หยิบทิชชู่มาเช็ดน้ำตาด้วยนะคะจนเปลี่ยนผู้อภิปรายแล้วก็ยังเช็ดอยู่ค่ะซึ่งต่อมาคุณมงคลบอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าตื้นตันที่ชาวบ้านได้เข้ามาทำหน้าที่สบและเป็นปากเป็นเสียงพูดแทนชาวบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันค่ะ